มาสวัสดียามกลางคืนนะครับระหว่างที่รออีกขบวนหนึ่งมานะครับไม่ใช่109นะครับแต่น่าจะเป็น638ที่ตามหลัง408มานะครับก็วันนี้109ก็ถือว่าเป็นอีกวันหนึ่งที่โชคร้ายนะครับเพราะว่าไปชนกับรถปิกอัพที่สถานีโคกกระเทียมมานะครับน่าจะประมาณ4โมงเย็นที่ผ่านมานะครับก็ประมาณสัก4โมงครึ่งกว่าๆนะครับแล้วรถก็เสียเวลามาอยู่แล้วประมาณ7นาทีนะตอนนั้นนะครับแล้วผมไม่รู้ว่ารถปิกอัพเนี่ยมันไปยังไงนะครับรถปิกอัพเนี่ยมันไปยังไงไม่รู้นะครับคือผมเห็นในคลิปแล้วแหละว่าคือมันไม่ใช่คลิปอะมันเป็นรูปนะครับถ้ารู้จักรูปเนี่ยนะครับบางคนก็ดูแล้วบางคนก็ยังไม่ได้ดูนะครับก็คือรูปเนี่ยจะเหมือนกับว่ารถคันนี้นะครับเหมือนติดอยู่กับรางรถไฟนะครับก็คือเหมือนพยายามที่จะข้ามรางเนี้ยท่านผู้ชมนะครับแต่ว่ามันติดไงแล้ว109เนี่ยนะครับบอกเลยนะฮะว่าวันนี้หัวจักรที่ทางขบวนคือเอาสตอม4116นะครับเนาะก็คืออ่ะน่าจะติดแหละนะครับคือมันเป็นทางแบบว่าไม่ใช่ทางข้ามตรงนั้นนะท่านผู้ชมถูกไหมนะครับมันเหมือนกับว่าตัวคนขับรถเนี่ยน่าจะพยายามที่จะฝ่านะครับคือรถเก่งเนี่ยรถกระบะบิ๊กอัพอะไรต่างๆเนี่ยมันไม่สามารถที่จะผ่านตรงนี้อยู่แล้วเพราะมันติดนะครับนะแต่ถ้าเป็นเครื่องกั้นอย่างนั้นอ่ะรถมันผ่านได้อยู่แล้วไงท่านผู้ชมรถมอเตอร์ไซค์อ่ะถ้าคนมีแข็งแรงหน่อยนะข้ามได้เลยนะครับนะเพราะว่ามอเตอร์ไซค์เนี่ยมันสามารถข้ามได้นะครับก็คือยกล้อแค่นั้นเองนะครับแต่พวกรถเก่งรถกระบะบิ๊กอัพรุ่นอะไรต่างๆเนี่ยมันไม่สามารถข้ามได้เพราะว่ามันติดไงคุณเห็นช่องตรงนี้ไหมเนี่ยช่องตรงเนี้ยนะครับนะมันติดมันเลยไม่สามารถที่จะข้ามได้วันนี้ก็เลยเกิดอุบัติเหตุ109ชนกับรถปิกอัพนะครับก็คือรถกระบะนั่นแหละนะครับนะแต่รุ่นเนี่ยคือรุ่นปิกอัพนะครับเนาะสีจะออกแนวสีสีไข่นะครับนะสีไข่เลยสีอ่อนๆ นะครับเนาะโหตอนนี้รถกระลาช้าอยู่ที่ประมาณ100กว่านะครับก็ตอนนี้เนี่ยประมาณ106นาทีนะครับเนาะน่าจะถึงชุมแสงประมาณ2:39นะครับนะเพราะว่าตอนแรกที่ทางสถานีรถไฟประกาศเนี่ยเขาบอกว่าตอน2:35แต่ผมจะคาดการไว้ก็คือตอน2:39หรือว่าถ้ามันเร็วกว่านั้นนะครับก็คืออาจจะมาถึงตอน2:30เป๊ะก็ได้นะครับนะนี่ก็เป็นข่าวที่จะแจ้งให้ทราบนะครับเพิ่งเกิดขึ้นวันนี้นะครับทำให้102 402กับ8เนี่ยเสียเวลาไปด้วยนะครับตอนนี้402ไม่รู้ชะตากรรมเลยว่าอยู่สถานีอะไรแล้วบ้างนะครับเนาะแต่ขบวน8นำหน้ามาแล้วตอนนี้นะครับ102กับ8เอ้ย102กับ402ก็คือขบวน8แซงมาแล้วโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเป็น638หรือเปล่านะครับคืออย่างที่ผมบอกอะถ้าถ่ายเนี่ยตรงจุดเนี้ยที่ผมถ่ายเนี่ยผมถ่ายตอนที่แบบว่ารถด่วนดำ633 634 630กับ638 606 605อะไรอย่างเงี้ยนะครับเนาะตรงนี้เนี่ยถ้าเป็นช่วงเย็นเลยนะช่วงเช้าเนี่ยมันพอเห็นเพราะว่ามันมีแสงแดดนะครับแต่ถ้าเป็นช่วงเย็นเนี่ยแสงพาทิมันส่องนะครับเวลาจะถ่ายเนี่ยเราต้องกดแบบว่าให้มันเห็นชัดนะครับก็เลยขอมาถ่ายตรงที่เราทำรายการพูดคุยไปเรื่อยนี่แหละนะครับเนาะผมไม่รู้เลยว่าเอาสตอม C116เนี่ยหัวรถจักรเป็นไงบ้างนะครับแต่น่าจะเสียหายไม่เยอะแล้วผมไม่รู้ว่าชนแรงไหมนะครับเนาะโอเคก็สงสัยวันนี้ไอ้ลุงที่สาดน้ำมันคงไม่มานะครับเพราะว่าผมดูแล้วมันน่าจะไม่มามันมาแค่ตอนเย็นนะครับโอเคเดี๋ยววันนี้109ก็คงได้ถ่ายบนสถานีรถไฟนะครับเนาะคือแต่ก่อนนะลงบ่อยนะครับ211109 408ลงโคตรบ่อยนะครับแต่พอมาตอนนี้ยุคมันเปลี่ยนไปนะครับ
อะไรๆก็เปลี่ยนไปหมดก็เลยแทบไม่ได้ค่อยได้ถ่ายเลยส่วนใหญ่จะไปถ่ายเฉพาะวันหยุดก็คืออย่างเช่นพรุ่งนี้เนี่ยวันไหว้ครูก็จะถ่ายนะครับไม่ก็เสาร์อาทิตย์นะครับเดี๋ยวเสาร์อาทิตย์นี้เนี่ยอาจจะมี1วันที่ไม่ได้ถ่ายนะครับนะแต่จะมีคลิปด้วยนะครับนะต้องรอดูว่าจะเป็นคลิปอะไรนะครับนะเพราะว่าวันเสาร์เนี่ยนะครับอาจารย์ที่โรงเรียนบอกว่าต้องไปสอบวีเน็ตนะครับแต่ว่าไปวันอาทิตย์นะครับก็ไม่รู้ว่าจะไปรถไฟหรือว่าจะไปเหมารถดีนะครับแต่ผมยังไม่บอกดีกว่าผมบอกแค่คร่าวๆว่าไม่รู้ว่าจะได้ไปรถไฟหรือว่าจะไปรถเหมาก็คือรถเมย์นั่นแหละเหมาไปนะครับมานะฮะน่าจะ638 KSY เจ้าเก่าเจ้าเดิมสลับกันไปหมายเลขอะไรฮะวันนี้ตอนนี้109อยู่แถวดงมะกุอยู่เลยนะครับแถวบ้านตาคีหนองโพนะครับหมายเลขอะไรครับคลิปนี้อาจจะยาวหน่อยหมายเลขอะไรครับ5202เจ้าเก่าเจ้าเดิมเห็นไหมถ้าถ่ายตรงเนี้ยมันจะชัดกว่าเยอะนะครับถ้าถ่ายมุมนึงเนี่ยมันจะมืดๆนะครับในช่วงกลางคืนนะฮะหกสามแปดก็จะไปเจอ109ต่อนะฮะ